กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมบอสเองนะวันนี้ผมก็จะมาทำคลิป12 Easter Egg ในคลิปพัซซูโล War of Warship ปีศาจทะเลเดือดซึ่งข้อมูลที่ผมได้รับมานี่คือผมได้ไปถามกับลุงสู่โดยตรงเลยนะครับผมก็ดังนั้นข้อมูลก็อาจจะมีผิดพลาดน้อยลงกว่าก่อนนะครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยไปฉากที่1เราจะเห็นกัปตันไก่ที่กำลังยืนคุยกับจ่าแดงเดือดอยู่นะครับซึ่งลุงสู่บอกกับผมว่าเขาได้เดฟเฟอร์เรนซ์มาจากตัวละครกัปตันจากหลากหลายการ์ตูนซึ่งผมก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าตัวกัปตันได้ถูกเดฟเฟอร์เรนซ์มาจากการเปิดตัวละครกัปตันในสปอมบ็อกนะครับผมฉากที่2เราจะเห็นเรือรบที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำนะครับซึ่งลุงสู่ได้เรฟเฟอร์เรนซ์มาจากการโผล่ขึ้นมาของเรือ Flying Dutchman จากหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ภาคที่3นะครับผมฉากที่3เราจะเห็นปลาดาวสีชมพูที่ยืนอยู่นะครับซึ่งลุงสู่ได้เดฟเฟอร์เรนซ์มาจากแพ็กติกสตาร์จากสปอมบ็อกนะครับผมฉากที่4เราจะเห็นโพไซดอนที่กำลังยืนเจรจากับกัปตันไกอยู่นะครับซึ่งผมเดา ว่าตัวของโพไซดอนน่าจะได้เดฟเฟอร์เรนซ์มาจากการ์ตูนเรื่อง Chaco and Six และมันจะเมคเซนส์ในฉากที่5นะครับฉากที่5เราจะเห็นงางเงือกที่กำลังอยู่กับมาวินและจุ๊บๆกันอยู่นะซึ่งงางเงือกที่อยู่กับมาวินมีชื่อว่ามาลินน่าเป็นลูกสาวของโพไซดอนนะครับและถ้าผมคิดไปมาว่าไอตัวมาวินนี่น่าจะเป็นตัวสุนัขที่ต้องที่จะกินงางเงือกนะซึ่งผมไม่อยากคิดเลยว่าทำไมมันถึงมาจุ๊บๆกันได้วะไอ้เหี้ยมัน NTR หรือไงวะเหี้ยนอกเรื่องแล้วกูฉากที่6เราจะเห็นเรือรบที่กำลังประจันหน้าแล้วก็ยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่กันให้เราสังเกตตาเรือของเรือผีสิงดูนะครับซึ่งมันคือบังลังดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวยถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆอย่างเช่นจักรวรรดิญี่ปุ่นตาประทับของญี่ปุ่นกองทัพเรือญี่ปุ่นจักรวรรดิญี่ปุ่นราชวงศ์ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งกองทัพเรือญี่ปุ่นในคลิปนะครับฉากที่7เราจะเห็นเรือรบที่โลดแล่นในกระแสน้ำบนซึ่งฉากนี้ลุงสู่ได้เดฟเฟอร์เรนซ์มาจากการประทับกันของเรือรบระหว่าง Blackbird VS Flying Dutchman นะครับผมฉากที่8เราจะเห็นลูกน้องหนวดปลาหมึกที่กำลังยืนคุมปืนใหญ่อยู่ซึ่งลุงสู่ได้เรฟเฟอร์เรนซ์มาจากลาวี่จอสจากหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ภาค3นะครับผมฉากที่9เราจะเห็นฉลามหัวค้อนที่ยืนอยู่ระเบียงเรือนะครับซึ่งลุงสู่ได้เรฟเฟอร์เรนซ์มาจากมาคัสจากหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ภาค3นะครับผมฉากที่10เราจะเห็นนิ้วปาชโดซึ่งลุงสู่ได้เรฟเฟอร์เรนซ์นิ้วนี้มาจากตัวสเกาคาวเลอร์เป็นตัวที่มาสู้กับคิงคองนะฉากที่11เราจะเห็นมาวินที่ระเบิดพีชีพตัวเองเพื่อฆ่าปาชโดซึ่งผมเดา ว่าลุงสู่น่าจะเดฟเฟอร์เรนซ์มาจากคลิปการพีชีพของทหารคนหนึ่งในหนังเรื่องของสเกาอีสต์แลนด์ปี2017นะครับผมฉากที่12เราจะเห็นปรสิตที่ดูดทหารจนตัวแห้งซึ่งปรสิตตัวนั้นลุงสู่ได้เดฟเฟอร์เรนซ์มาจากคานิสติสจากหนังเรื่องคิงคองปี2005นะครับผม